ชาวโคราชบ้านเอ็งนี่แบบนี้ใช่ป่ะสีท่าชุมสีท่าสุมเนี่ยเพราะอะไรมีสังเกตได้ว่าผักพร้อมผักสดๆคะน้าคะน้าปลอดสารพิษเนี่ยนิ่มนี่เนี่ยหวานครับคะน้าแล้วก็มาหอบมาเริ่มเทิมในวันนั้นนะโอเคดีครับผมยินดีด้วยนะคุณอะไรพระสวรรค์โอ้สีท่าชุมจากโคราชบ้านเอ็งมีแค่นี้เหรอมีใครอีกโอเคมีใครอีกไหมเอาล่ะฝั่งเฟซไม่มีลูกจ้าสายหลุดข้าลุงว้ายคุณภูมิพวงเอ้ยหลุดแดงไงสายเมื่อกี้เนี่ยครับก็โอเคแล้วล่ะที่บอกว่าอาการที่บอกว่าไอร้อนเนี่ยมันจะหายลุงบอกว่ามันจะหายไวมากนะครับอาการตัวร้อนจะหายไวมากๆก็ตรงกับที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้นี่แหละนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากคุณมนตการนี่เขารายงานมาที่จอนี่เองตอนนี้นะครับมันดีตรงนี้นะให้โทรศัพท์มันว่องไวทันใจดีจะบอกว่าพิสูจน์ได้ไหมครับพิสูจน์ในสิ่งที่ลุงมีอยู่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ได้นะอาการไม่ปกติให้เป็นปกติได้โดยง่ายถ้าหากเป็นเรื่องของตัวร้อนเนี่ยปุ๊บปั๊บทันทีไวมากครับตัวร้อนไวก็เกิดเพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนาที่มันมีมาเนี่ยทำไมถึงลุงถึงไม่กลัวมันก็เพราะอย่างนี้แหละครับก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะโอกาสจะติดไวรัสโคโรนารับรองไม่มีแน่นอนนะลุงให้คะแนนถึง 99% นะครับเพราะอะไรเพราะเพียงแค่เข้าใจเท่านั้นจะให้ดีป้องกันมัน 100% ไปเลยเมื่อกี้ลุงให้ 99% ใช่ไหมล่ะเออให้มันเต็มแล้วไปงับอากาศงับอากาศเข้าไปเออตามติดตามแต่เต็ดแมนเข้าไว้พวกงับอากาศพวกเทคนิคใดๆเนี่ยมันจะมีเคล็ดของมันอยู่มันจะมีทักษะของมันอยู่ในการที่จะหยิบยื่นให้ง่ายๆนิดเดียวเองขอให้ทำตามแบบฉบับของเขานั่นนั่นนั่นกันกรองมาให้เรียบร้อยแล้วก็จัดเอาทีละน้อยสองน้อยของไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายใช่ไหมพวกเราทุกคนตั้งใจที่จะให้อย่างไม่หวงไม่หวงแม้กระทั่งชีวิตว่าไปหน่อยไม่หวงไม่หวงแม้กระทั่งชีวิตโอ้ยแล้วใครไม่หวงชีวิตล่ะยิ่งลุงหวงมากนะชีวิตลุงไม่รู้ลุงเนี่ยหวงมากนะชีวิตลุงบางครั้งลูกก็คิดเหมือนอะไรน่าจะเป็นเหมือนลูกมากกว่าเหมือนพลุเป็นหนูทดลองยาค่ะแต่บางครั้งก็คิดว่าลูกทดสอบค่ะลูกคงทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะลุงช่วยลูกหลานไม่ได้หรือคะลูกกลัวจะไม่เห็นไม่ทันเห็นลูกหลานมือลูกหลานมีอนาคตอันนี้ลูกก็ไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากจะเห็นลูกหลานมีอนาคตอันนี้ลูกก็ไม่อยากเห็นแล้วอ๋อแปลว่าไม่อยากจะเห็นอนาคตของลูกหลานไม่ดีประมาณนั้นแล้วค่ะลูกคิดว่าทุกคนกำลังทำงานใหญ่กันอยู่ใช่ไหมคะก็อะไรก็รู้สึกมันบอกรู้สึกภายในตัวเองมันบอกว่าใครกำลังทำงานใหญ่อยู่ใช่ไหมกำลังทำงานใหญ่อยู่นะจะเป็นใครก็ได้นะครับ
สำหรับลุงเนี่ยลุงรู้ตัวกันมาตั้งนานแล้วเรื่องนี้นะครับทำงานอะไรอยู่โอเคเนาะอ้าวฟัง YouTube ไม่เห็นมีคำถามเลยเนาะฟัง YouTube วันนี้นะครับฟังเฟสนำหน้าเลยนะวันนี้ ฟังเฟสโอเคอ่ะ YouTube มีไหมคำถามมาหน่อยนี่มัน3 ทุ่มกับอีก49 นาทีนะกะเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครนะกะนะกะอีกบอเมื่อกี้ลุงเล่าอะไรค้างไว้หรือเปล่าเนี่ยทักท้วงมาหน่อยครับลุงก็ไม่ได้จำเหมือนกันนะทักท้วงหน่อยครับว่าลุงเล่าอะไรนะค้างไว้หรือเปล่าครับมัวไปเรื่องโทรศัพท์มันก็น่าจะมีค้างทักหน่อยเร็วลุงขาดได้ไว้หรือเปล่าอ้าวมีใครบ้างรีบทักมาว่าลุงจะขาดได้ป่ะจะไปเรื่องอื่นไม่ใช่ครับช่วยกันช่วยกันช่วยลุงช่วยลุงช่วยลุงได้บุญนะใครช่วยลุงได้บุญทั้งนั้นแหละใครช่วยลุงได้บุญนะทำเป็นเล่นไปลุงเล่าถึงพระอรหันต์แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่พระอรหันต์ระดับต้นคือปัญญาวิมุตติคำว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยมันรู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดนะครับ31ภพภูมิสบายมากเลยแล้วรวมทั้งรู้จักตัวตนที่แท้จริงด้วยนะครับนะก็จะรู้การเกิดของสรรพสิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งการรู้จักตัวเองนะครับการเกิดของตัวเองนะครับจำด้วยตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันจะไปร่วงรู้ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเองแปลว่ามันได้ฌานได้ญาณอย่างรู้ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติต้องได้ญาณอย่างรู้หรือได้ฌานนั่นเองครับผมเช่นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุฌานนะครับแล้วมันมีอีกเกินไปกว่านั้นทีมนุษย์ทั้งระดับเจโตวิมุตตินะมันก็จะไปขึ้นไปได้มีอะไรเจโตนี่จะมีต้องบอกว่านะฮะเป็นฤทธิ์นะเป็นฤทธิ์ต้องได้อภิญญา5+1นะครับปัญญาวิมุตติได้อภิญญา3นะครับอภิญญานี่แปลว่าปัญญานะครับได้ปัญญาวิมุตตินั่นแหละตรงนั้นคืออรหันต์ระดับต้นระดับสูงขึ้นไปหน่อยก็คือเจโตวิมุตตินะครับนี่คือพระอรหันต์สูงไปอีกทีนึงก็เรียกว่าพระพุทธปัจเจกก็ว่าได้พุทธปัจเจกก็เหนือกว่านะครับแล้วก็ที่สุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับมี4ระดับในภาษาลุงนะถ้าผิดก็ขอได้ผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันถูกก็เป็นบุญหัวของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันละกันนะจบเนาะง่ายดีให้เล่านี่สบายอยู่แล้วให้เล่านี่มันสบายแล้วมีค่ะสวัสดีลุงวันนี้หนูมาให้คุณลุงบำบัดและว่าจะถามอีกคำถามหนึ่งแต่คุณลุงต้องออกไปธุระก็เลยไม่รบกวนลุงงั้นค่ะวันนี้ขอให้ลุงอธิบายคำว่าปรมัตถ์ไงคุณสุพันธ์นี่เหรอโอเคผมเองก็ไม่ค่อยจะถามชื่อเสียงเรียงนามใครแต่กันเท่าไหร่คุณสุพันธ์ไปสุพันธ์มาสุพันธ์เลือดสุพันธ์ของเรานี่นองั้นแหละโอเคครับ มันก่อนนี่มีใครเนาะทักเรื่องของปรมัตถ์เมื่อวานไม่ใช่เหรอผมว่าเมื่อวานนี่นะเรื่องปรมัตถ์ผมก็อธิบายไปแล้วนะรอท่านชื่ออะไรไม่ทราบนะแชร์เข้ามาหน่อยครับท่านเข้าใจเรื่องปรมัตถ์เพียงใดแบบไหนนะครับคำว่าปรมัตถ์นั่นนะฮะท่านที่ถามมาเมื่อวานนี้ผมว่าผมตอบไปแล้วนะเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้นะ
ปรมัตถ์ตามแนวทางของลุงส่วนท่านที่ถามเข้ามาก็ลองพิมพ์แชร์เข้ามาเข้าใจตรงกันไหมหรือว่าต่างกันและต่างกันอย่างไรนะถ้าตรงกันก็ไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับถ้าต่างกันก็อธิบายความต่างก็เรียกว่าแชร์กันนะฮะที่รู้สองน้องรู้หนึ่งพวกนี้นะครับผมพยายามจะบอกว่ามันถึงยุคของมนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมในทางของกลุ่มพระเจ้านะครับชาวมุสลิมก็จะเข้าถึงพระอัลเลาะห์โอเคไหมครับชาวคริสต์นะก็จะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าคือ The God นั่นเองมันถึงยุคมันนะครับถึงยุคมันนะครับจำหน่อยเรื่องนี้นะมันไม่ต้องมาสายคนสอนศาสนาแล้วต่อไปนี้ direct เลยนะตรงเลยแหละครับได้ตรงๆเลยเพราะว่านักสอนศาสนาทั่วๆไปที่มันผ่านมาก็มักจะไม่พูดดีกว่าเพราะว่าพูดแล้วมันก็ไม่เหมาะกับทางลุงนะครับไม่เหมาะกันมันจะกลายเป็นชวนกันทะเลาะกันนะครับต้องถามสิฮะกลุ่มสาธุก็ถามถึงเข้าถึงพระธรรมหรือเปล่าเข้าถึงระดับไหนเป็นต้นนะกลุ่มพระล้อเหมือนกันเข้าถึงพระล้อหรือเปล่าเข้าถึงระดับไหนเป็นต้นนะครับต้องอย่างนั้นนะครับณวันนี้อย่าเกรงใจผู้ที่ก็เป็นผู้เผยแผ่นะครับสิ่งเหล่านี้อย่าเกรงใจครับทีนี้พอเวลาเข้าถึงถามว่ามีความสามารถอะไรนะได้แต่พูดใช่ไหมได้แต่พูดก็สองหารแล้วครับถ้าได้แต่พูดก็สองหารแล้วครับนี่เป็นต้นใช่ไหมครับเนี่ยวิธีการที่จะล่วงรู้หรือว่าล่วงตับจริงๆสำหรับคนที่เข้าถึงเพราะเข้าถึงจริงๆต้องมีศักยภาพโดยเฉพาะนะครับจะมีเฉพาะในการที่เข้าถึงในแต่ละขนาดในเพียงใดนะครับเอาล่ะกลับมาถึงปรมัตถ์ต่อนะครับคุณสุพันธ์คำว่าปรมัตถ์เนี่ยมันเริ่มต้นก่อนว่ามันคือภาษาภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายให้เกิดความ